ภูมิธรรมลุยโปรโมทข้าวพรีเมียมอเมริกาพร้อมถกโกลเด้นสตาร์ดันซื้อข้าวสินค้าไทยเพิ่มรองนายกภูมิธรรมถกโกลเด้นสตาร์ผู้นำเข้าห้างรายใหญ่ดันซื้อข้าวสินค้าไทยเพิ่มพร้อมโปรโมทขายข้าวพรีเมียมที่ห้างดังสหรัฐรัฐเฟรชแฟร์ที่มีกว่า190สาขายานอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งวันที่19มกราคม2567นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยในระหว่างการเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยที่ห้างรัฐเฟรชแฟร์นครลอสแอนเจลิสสหรัฐร่วมกับบริษัทโกลเด้นสตาร์ผู้นำเข้าข้าวและอาหารจากไทยว่าการค้าข้าวโลกมีแนวโน้มแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นจากกรณีที่อินเดียอาจพิจารณายกเลิกมาตรการระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาตในเร็วๆนี้ไทยจึงต้องเร่งทำตลาดข้าวเพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทยให้แก่ผู้บริโภคข้าชาวอเมริกันได้รู้จักในฐานะข้าวคุณภาพดีมีมาตรฐานและกระตุ้นให้เกิดการซื้อข้าวไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกที่มีชาวเอเชียอยู่เป็นจำนวนมากมีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าอาหารไทยสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลดีให้ไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดสหรัฐดังนั้นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครลอสแองเจลิสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายคำหารมีเหลี่ยมของไทยที่ห้างรับเฟรชแฟร์ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาที่มีสาขากว่า190สาขาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและกระตุ้นการบริโภคให้มากขึ้นทั้งนี้จากการหารือกับนางคริสหวงประธานบริษัทโกลเด้นสตาร์เทรดดิ้ง INC ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิและอาหารกระป๋องจากไทยรายใหญ่พบว่ามีการนำเข้าข้าวไทยปีละ 60-70 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งขอบคุณที่นำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและร่วมมือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าไทยมาโดยตลอดหวังว่าจะมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตและหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือตนพร้อมที่จะช่วยดูแลแก้ไขให้ส่วนการหารือกับผู้จัดการห้างรัฐเฟรชแฟร์ซึ่งเป็นห้างในเครือบริษัทโครโกซิโอโครเกอร์เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีจำนวน 2,759 แห่งได้ขอบคุณที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสของสินค้าไทยในการจัดกิจกรรมร่วมกันและหวังว่าห้างจะให้ความร่วมมือกับผู้นำเข้าสินค้าไทยพิจารณาสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารเกษตรแปรรูปสินค้านวัตกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกพร้อมกันนั้นได้ไปพบกับนายเอนกพลอยแสงงามประธานบริษัทและ CINC ผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายและธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งพบว่ามีการนำเข้าอาหารจากไทยและเอเชียทั้งข้าวหอมมะลิผักผลไม้กระป๋องเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำมะขามเปียกแป้งมันสำปะหลังอุปกรณ์สำหรับบ่อใช้ในร้านอาหารผลิตภัณฑ์ตกแต่งโดยได้ขอความร่วมมือให้ช่วยเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME รายเล็กและรายย่อยนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศกำลังเร่งจัดกิจกรรมการส่งออกสินค้าไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตนขอฝากผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยปรับตัวและให้ความสำคัญกับกติกาการค้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอธิเรื่องคาร์บอนเครดิตการดูแลสิ่งแวดล้อมกรีนอีโคโนมีซึ่งจะเพิ่มแต้มต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไปอาหารการกินไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกคนไทยคนต่างชาติคนเอเชียชาวตะวันตกก็ชื่นชอบอาหารไทยถูกปากทุกคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งยืนยันว่าสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหารคนนิยมชมชื่นมากเดือนมีนาคมนี้เขาจะไปพบตนที่กรุงเทพอยากนำสินค้าตัวใหม่ของประเทศไทยมาขายที่นี่เป็นห้างที่มีสาขาในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากซึ่งเขาผูกพันกับประเทศไทย